สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและขอขอบคุณคุณเจ้าของลายมือที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดูลายมือของคุณในครั้งนี้คุณผู้ชายที่เกิดวันที่11กรกฎาคม2527ที่อยู่ในช่วงกลางคืนของปีชวดวันพุธนั้นจึงเป็นเวลาของหนูไม้ผู้มากด้วยความสามารถคุณมีเลข3กับเลข5เป็นเลขนำโชคและมีสีขาวกับสีฟ้าเป็นสีถูกโชคเพราะเป็นช่วงเวลาค่ำคืนจึงเป็นเวลาที่มีความลำบากใจเกิดขึ้นกับชีวิตคู่อยู่ไม่น้อยแต่ความโชคดีของคุณก็คือความมีพรสวรรค์ที่มีติดตัวมาและมีความทะเยอทะยานของตัวเองที่สามารถนำพาชีวิตให้มีความก้าวหน้าในการงานได้และความมั่นคงในชีวิตก็เกิดขึ้นจากฝีมือของคุณเองสำหรับคำถามที่คุณถามมาเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณทำอยู่นี้ว่าเป็นงานที่ดีอยู่แล้วหรือไม่หากจะเปลี่ยนไปทำงานอื่นที่เป็นอิสระเป็นนายของตัวเองจะดีกว่าหรือไม่อันที่จริงแล้วคนที่มีความสามารถและมีพรสวรรค์ก็มักจะมีทางเลือกในชีวิตมากกว่าหนึ่งทางอยู่เสมอคุณจึงมีคำถามอยู่ในใจเสมอว่าจะเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรือซึ่งเป็นคำถามที่มีอยู่ในใจเสมอแต่สำหรับคุณนั้นเส้นวาสนาของทั้งสองมือให้น้ำหนักไปในทางการงานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันนี้มากกว่าเพราะเป็นวาสนาที่เข้าคู่กันดีกับเส้นชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของชีวิตได้อย่างชัดเจนจะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตเป็นเส้นที่มีหลักฐานแข็งแรงดีในมือข้างขวาและความรู้จักเอาตัวรอดเก่งที่เส้นชีวิตของมือข้างซ้ายแสดงขึ้นคู่กับเส้นวาสนาตรงกลางฝ่ามือเมื่อเส้นทั้งสองแสดงออกมาแบบนี้ก็ย่อมมีความหมายว่าชีวิตของคุณจะมั่นคงได้จากการลงมือทำของคุณและความสำเร็จก็แสดงให้เห็นว่ามีความสำเร็จเกิดขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนถึง2ครั้งและในมือข้างขวายังแสดงออกมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่อยู่ในช่วงอายุเลข3กับเลข4ของคุณและเส้นก็แสดงออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยก็สามารถแปลออกมาได้อีก2ความหมายก็คือ 1. มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับเงินเดือนมากขึ้นในหน้าที่การงานที่คุณทำอยู่เป็นความก้าวหน้าของการงานหรือ 2. คุณสามารถจะเปลี่ยนไปทำงานอิสระก็ได้และจะประสบความสำเร็จด้วยเมื่อผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ชีวิตก็จะไม่ยุ่งยากครับแต่คุณจะต้องเล่นแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็คือการทำงานอิสระควบคู่กันไปก่อนจนกว่าจะถึงวันที่คุณมองเห็นความชัดเจนได้ว่างานไหนที่ให้ค่าตอบแทนทางกายและทางใจได้ดีกว่ากันและที่สำคัญก็คือมันจะทำให้ฐานะของเรามั่นคงกว่าเดิมด้วยนะครับก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดและโดยทั่วไปแล้วถ้าหากในมือของคุณมีเส้นธุรกิจกับเส้นโชคลาภทางการเงินเกิดขึ้นพร้อมกันเราก็จะสามารถบอกได้เลยว่ามือแบบนี้ทำงานอิสระเป็นนายตัวเองดีกว่าแต่เนื่องจากในมือของคุณมีเส้นโชคลาภเกิดขึ้นบนเนินพระฤหัสก็จริงมีทั้งเส้นของความกระตือรือร้นเกิดขึ้นอีกด้วยแต่กลับไม่ปรากฏเห็นเส้นโชคลาภทางการค้าที่เนินพุธด้วยเหตุผลนี้คุณจึงต้องเล่นแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะครับจะดีที่สุดถึงแม้ว่าคุณจะมีวาสนามาจากหลายทางก็ตามในมือของคุณมีทั้งวาสนาที่มากับเส้นสุขภาพนี่ก็เป็นที่แน่นอนว่าสุขภาพของคุณจะแข็งแรงดีมีทั้งวาสนาที่มาจากสองทางรวมกันก็เป็นโชคลาภที่จะสนับสนุนให้คุณทำงานสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานเก่าหรืองานใหม่และที่สำคัญก็คือคุณมีเส้นสมองที่แสดงว่าคุณมีความคิดริเริ่มเป็นคนกล้าคิดกล้าทำและที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่มีครบถ้วนของไม่ว่าใครก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในมือก็ย่อมจะหาความสำเร็จมาให้กับชีวิตได้แน่นอนครับแต่ในกรณีของคุณนั้นอาจารย์ขอแนะนำว่าต้องเล่นแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าลายมือที่มีความสำเร็จให้เห็นหลายตำแหน่งบนมือก็มีจุดบกพร่องเกิดขึ้นอยู่ด้วยเช่นกันและจะไปตรงกับคำถามที่คุณถามเรื่องคู่ขึ้นมาว่าในชีวิตจะเจอคู่กับเขาหรือไม่จะเป็นคนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือจะไม่มีเอาซะเลยอย่าเพิ่งตกใจไปครับโชคเรื่องคู่ของคุณในมือมีอยู่3ตำแหน่งที่เห็นได้ก็คือ
ตำแหน่งที่อยู่ใต้เนินพุทธของมือทั้งสองข้างที่ข้างซ้ายแสดงออกมาแบบนี้และข้างขวาแสดงออกมาแบบนี้และจุดที่3ก็คือเส้นใจที่โน้มลงมาติดกับเส้นสมองทั้งหมดนี้มีความหมายออกมาได้อีก2อย่างครับความหมายที่1ก็คือหากคุณมีคู่คนแรกจะไม่มีความสำเร็จอาจจะมีการผิดใจกันแล้วแยกทางกันไปในที่สุดและ2การมีคู่ครั้งที่2ของคุณจะประสบความสำเร็จแต่คุณอาจจะเจอคนที่ไม่ถูกใจเท่าไรนักแต่เป็นคนที่อยู่กันได้และมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นสุภาพสตรีที่มีอายุมากกว่าหรือไม่ก็จะต้องมีเรือพ่วงมาด้วยอย่างน้อย1ลำเรือพ่วงหมายถึงมีลูกติดนะครับทั้งหมดนี้แปลว่าการมีคู่ของคุณยังมีโอกาสอยู่ครับและอย่าเพิ่งหมดหวังกับความรักและการมีคู่ยังมีผลไปถึงการทำงานอิสระของคุณอีกด้วยเพราะคนทำงานอิสระที่มีคู่ดีมาช่วยอีกแรงจะมีความสำเร็จให้เห็นเร็วกว่าคนที่ทำงานคนเดียวครับมาถึงจุดนี้เราจะได้คำตอบออกมาอีก3อย่างก็คือถ้าหากคุณยังไม่มีคู่ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนไปทำงานอิสระและ2หากคุณมีความมั่นใจสูงว่าตัวเองทำได้ก็ต้องเล่นแบบไม่เสี่ยงนะครับให้ทำควบคู่กันไปก่อนและ3คุณเป็นคนมีคู่ที่อาจจะเป็นคู่ที่อายุมากกว่าก็ได้หรืออาจมีเรือพ่วงติดมาด้วยก็ได้เพียงแต่ว่าคู่ของคุณจะมาช้ากว่าปกติเท่านั้นเองและอาจารย์ก็ได้ทำรายการคู่ที่ส่งเสริมกันไว้ให้คุณด้วยนะครับหากคุณเลือกได้คนที่ส่งเสริมกันโอกาสที่จะผิดใจกันก็มีน้อยลงครับการที่คุณเป็นคนวันพุธกลางคืนนั้นมีข้อดีตรงที่การทำงานแต่มีข้อเสียเกิดขึ้นกับจิตใจคุณมีเรื่องทุกข์ใจมากกว่าทุกข์กายและเป็นความกังวลที่เกี่ยวกับคู่ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อใดที่คุณมีคู่แล้วก็ควรพยายามถนอมน้ำใจกันลดความแข็งกร้าวลงหลีกเลี่ยงที่จะมีการปะทะกันซึ่งคุณเองก็มีทั้งความรับผิดชอบสูงเป็นคนมีไมตรีถ้าหากผู้หญิงคนใดได้คุณเป็นพ่อของลูกก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีคนหนึ่งครับการจะหาพ่อบ้านที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนั้นในยุคสมัยนี้ต้องยอมรับว่ายากมากแค่คุณเป็นคนไม่เจ้าชู้คุณก็สามารถเอาชนะใจคุณผู้หญิงได้ครึ่งประเทศแล้วครับให้คุณดูตามนี้นะครับคุณจะเห็นว่าผู้ชายปีชวดกับผู้หญิงที่เกิดแต่ละปีต่างๆกันจะส่งเสริมกันแบบไหนให้คุณไว้พิจารณานะครับและคำถามสุดท้ายที่คุณถามว่าจะรวยขึ้นหรือไม่ลายมือของคุณนั้นเป็นมือที่มีความก้าวหน้าครับเพราะคุณเป็นคนที่มีฝันมีไฟแรงมีทั้งแรงผลักดันตัวเองตามธรรมชาติก็ย่อมเป็นคนที่มีความก้าวหน้าทางการเงินด้วยอยู่แล้วครับนี่เป็นลายมือที่จะต้องรวยขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งจะมีมากขึ้นและคุณจะรวยที่สุดก็ต่อเมื่อคุณได้คู่แล้วเมื่อเวลานั้นมาถึงชีวิตจะมั่นคงที่สุดครับเพราะทุกอย่างลงตัวและช่วงเวลาที่คุณจะพบคู่ก็มีอยู่3ช่วงด้วยกันก็คือช่วงอายุ37ถึง40ปี1ครั้งช่วงอายุ41ถึง44ปี1ครั้งและช่วงอายุ45ถึง48ปีอีก1ครั้งและอาจารย์จะคอยเป็นกำลังใจให้คุณและจะคอยลุ้นไปกับคุณด้วยให้คุณได้พบกับคนที่ถูกใจนะครับและนอกจากกำลังใจแล้วพวกเราทุกคนจะขอถือโอกาสนี้อวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม